เที่ยวเกี่ยวข้าวเที่ยวทุกวันนี้จะไม่ค่อยมีแล้วครับก็ผมหันมาเกี่ยวข้าวด้วยรถเกี่ยวข้าวครับก็จะเริ่มเหลือน้อยแล้ววิถีชีวิตที่ใช้เที่ยวเกี่ยวข้าวก็อาจจะมีบ้างครับแต่ว่าเป็นส่วนน้อยมากครับ